ไนซ์ที่คุณแม่นกเคยโพสต์ไว้น้องไนซ์ก็เคยพูดเองว่ายุคนี้เหมาะที่จะเผยแพร่ธรรมะผ่านอินเทอร์เน็ตแถมน้องกับครอบครัวก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าไม่ต้องการเงินบริจาคและไม่ต้องการจะสร้างตำหนักซึ่งน้องกับครอบครัวก็ทำแบบนี้มาได้ตั้งเป็นปีแล้วทำไมวันนี้ถึงมีคนมาขอปฏิบัติธรรม5 ล้านบาทครับอะไรโดนใจให้น้องไนซ์เปลี่ยนใจถึงอาจารย์เจ้าของตัวจะเคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องไนซ์กับครอบครัวเป็นวิธีการให้ได้ตลอดที่เคยขอเงินเลยสักบาทแต่ผมก็ยังตั้งหนีใจอยู่ดีเพราะเมื่อวันที่10 พฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาทีมงานเนรมิตได้มีการไลฟ์สดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมมือฟ้องชาวบ้านที่โดนน้องไนซ์และแน่นอนครับ FC น้องไนซ์อย่างผมก็ไม่พลาดไปร่วมประชุมด้วยแต่ขอแอบบ่นอีกทีประชุมกันนานมากตารางเวลาบอกประชุม2 ทุ่ม 4 ทุ่มแต่ทุกคนนิ่งมากก็มีประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมฟังและตาสว่างในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของไลฟ์สดได้มีการหยิบคำถามของสมาชิกมาตอบและก็มีสมาชิกมากมายถามว่าคุณค่าเรื่องงานเชื่อมจิตมีราคาแพงมากสมาชิกบางคนที่อยากมาเจอน้องไนซ์ก็มาไม่ได้เพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวซึ่งเป็นตอบชัดเจนเลยว่าที่ราคาแพงก็เพราะจะนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิสร้างสถานปฏิบัติธรรมและแอดมินบางคนพูดเสริมด้วยว่าให้คิดซะว่าเรากำลังทำธุรกิจเพื่อก่อสร้างตัวผมก็เหนื่อยก็ปวดหัวบอกว่าครอบครัวไม่ขอแต่ทีมแอดมินกลับบอกว่าเงินส่วนหนึ่งจากค่าสมัครงานเชื่อมจิตหากเข้ามูลนิธิสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วทั้งที่แต่ก่อนน้องไนซ์เคยบอกว่าไม่ต้องการสร้างตำแหน่งตอนนี้กลับมีโครงการ15 ล้านและไม่ต้องมาเล่นคำประมาณว่าอันนี้มันสถานปฏิบัติธรรมเว้ยไม่ใช่ตำหนักคือไม่ว่าพวกคุณจะเรียกว่าอะไรสิ่งที่พวกคุณกำลังทำมันก็เป็นการสร้างสถานที่ที่ดีของพวกคุณดีพูดเรื่องนี้น่าปวดหัวจริงๆอ๋อและฝากบอกถึงคุณหมอเจ้าของบัญชีหน่อยนะครับเปิดเพจมูลนิธิมาตั้งหลายเดือนแล้วมีคนเขาอยากรู้เยอะว่าตอนนี้ยอดบริจาคได้ถึงไหนแล้วก็ให้จะ15 ล้านหรือยังและถ้าแอดมินไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้เลยเดี๋ยวฟ้องเลยนะไอ้พวกมันไม่ต้องห่วงครับผมเซฟคลิปที่พวกคุณประชุมไว้เรียบร้อยถ้าคุณไม่เชื่อผมสามารถเอามาเปิดให้ทุกคนฟังได้แค่ตอนนี้ผมขี้เกียจเปิดครับเพราะยังมีคลิปอื่นที่ผมอยากให้ทุกคนดูอีกมาประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากถามชาวเนรมิตเทวาจิตติทุกท่านผมเห็นช่วงนี้พวกคุณหัวร้อนมากๆที่มีคนมาโจมตีน้องไนซ์แน่ทุกคนน้องไนซ์จะเป็นเพศแต่น้องเขาก็ยังเป็นแค่เด็กนะทำไมพวกมาถึงมีจิตใจอมตะร่างแก่เด็กทุกคนตามวัยบ้างเป็นเรื่องปกติพวกคุณเองก็เคยเป็นเด็กมาก่อนก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของน้องไนซ์สิใช่ครับพวกเราทุกคนเคยเป็นเด็กและผมเองก็รู้ดีว่าสมัยที่ผมเข้ามาผมก็เคยมีจินตนาการดูการ์ตูนเล่นเกมและบางทีก็มีพูดอะไรเรื่อยเปื่อยตามประสาเด็กประถมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมหมดหนึ่งที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับตอนที่มีชาวเน็ตไปเตือนครอบครัวน้องไนซ์ว่าไม่ควรเอาน้องมาทำในแบบนี้เพราะอาจจะส่งผลกับการใช้ชีวิตของน้องในอนาคตแต่คุณพ่อคุณแม่และทีมงานก็ยังชี้หน้าด่าคนอื่นว่าอย่ามาเผือกน้ำตาคุณก็มีชีวิตที่ปกติได้ไปโรงเรียนก็เรียนได้ปกติแถมสอบได้เกรดดีด้วยจริงๆผมเกือบจะเชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับถ้าไม่มาเจอคลิปนี้เข้าทุกคนมีจังคลิปที่ผมเปิดให้ดูในช่วงเริ่มต้นผมจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นไปเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นเพราะคลิปเต็มมาจากรายการของอาจารย์นักจัดทัวร์เจ้าเดิมที่สัมภาษณ์น้องไนซ์ระหว่างงานเชื่อ
ื่องจิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคลิปเต็มมีความยาวประมาณ15นาทีซึ่งชาวเนรมิตชอบบ่นว่าเนี่ยตัดคลิปบางส่วนไปบิดเบือนจนดราม่าผมก็เลยเปิดใจฟังคลิปน้องแบบ